และวันนี้มีข้อคิดนะครับจากพระเจ้าพระเจ้าในส่วนหนึ่งที่เป็นจริงสลรับชีวิตของคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตใหม่เป็นพระพรแห่งชีวิตใหม่ที่เราจะได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ที่ประเทศอเมริกานะครับเขามีแม่น้ําสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำนิวริเวอร์นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ําสายใหม่นี่คือชื่อแม่น้ำนะครับชื่อว่าแม่น้านะิวเป็นแม่น้ําที่ ฟังชื่อก็คิดว่าเป็นแม่น้ําใหม่แต่ในความจริงแล้วแม่น้านิวริเวอร์นี้เป็นแม่น้ําที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของโลกรองจากแม่น้ํไนประเทศอียิปต์ไนเก่าแก่ที่สุดนิวริเวอร์ในอเมริกาเก่าแก่เป็นอันดับที่สองแต่ความน่าแปลกคือทําไมแม่น้ํานี้เก่าแก่แต่คนกลับเรียกว่าเป็นแม่น้ําสายใหม่และตั้งเป็นชื่อเหตุที่แม่น้ําสายนี้ถูกเรียกว่าแม่น้ําสายใหม่เพราะว่าเป็นแม่น้ําที่ชาวยุโรปไม่ได้ค้นพบมาก่อนในช่วงแรกที่เขามาสำรวจอเมริกา และเมื่อพึ่งค้นพบในภายหลังจึงเรียกชื่อว่าเป็นแม่น้ําสายใหม่และก็น่าแปลกจริงๆว่าสิ่งที่อยู่เก่าแก่มานานกลับกลายเป็นสิ่งใหม่เพียงเพราะว่าคนมีเยไดในคนพบอีกทั้งแม่น้ำนิวลีเวอร์นี้แตกต่างจากแม่น้ำสายอื่นๆครับส่วนใหญ่แม่น้ำในอเมริกาทุกสายจะไหลาจากเหนือลงล่างลงใต้เหมือนประเทศไทยแม่น้ำไหลาจากเหนือลงใต้แต่นิวล i เวอร์เป็นแม่น้ำที่แปลกกว่าเพื่อนคือไหลาจากใต้ขึ้นไปทางเหนือสวนทางกับแม่น้ำสายอื่นๆ แม่น้านี้จริงสะท้อนเหมือนกับชีวิตคริสเตียนเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เพียงแต่ประทานหลักคําสอนแต่เป็นการให้ชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่เกิดความสดใหม่ขึ้นเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเป็นความจริงที่มีมาแล้วยาวนานเสียแต่เพียงว่าเราเพิ่งได้ค้นพบเราก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ใหม่อีกทั้งชีวิตในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นชีวิตที่สดใหม่เสมอและยังมี ความเชื่อเป็นเหมือนชีวิตที่สวนทวนกับกระแสะค่านิยมต่างๆของโลกเหมือนกับแม่น้ำนิวลิเวอร์สายนี้ที่ไหลาจากใต้ขึ้นไปทางเหนือนั่นจึงเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องสื่อถึงชีวิตใหม่ที่เราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาภายในและทําให้เรามีชีวิตชีวาไปที่ไหนก็เกิดชีวิตชีวาเหมือนแม่น้ําที่ไหลไปที่ไหนที่นั่นก็เกิดชีวิตมากมายและเมื่อชีวิตไปถึงความชุ่มชื่นก็บังเกิดขึ้น ชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวาเป็นชีวิตที่ไม่ว่าเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเรามีความสุขและเรารู้ว่าเราจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขพี่น้องว่ายอย่างนั้นใช่ไหมครับวันนี้เ <cü. S 2> ราจึงจะศึกษาด้วยกัน3พระพรของชีวิตใหม่ในการเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นพระพรที่ทุกคนที่เป็นคริสเตียนจะได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ในหัวข้อพระพรแห่งชีวิตใหม่ที่เราจะมาศึกกษาด้้ววยััันนนนนใีะครบ พระพรในชีวิตใหม่3ประการของการต้อนรับพระเยซูคริสต์ประการที่หนึ่งพูดอรรมกันครับเป็นคนใหม่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราเป็นคนใหม่แล้วแตกต่างไปจากเดิมเราอยู่ในสถานภาพใหม่ของชีวิตเราช่วงที่ผ่านมานะครับหนังสือเดินทางของผมหมดอายุเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุเราก็ไม่สามารถใช้มันเดินทางไปต่างประเทศได้<ม>ก็ต้องเดินทางไปที่กระทรวงต่างประเทศนะครับใน ส่วนงานที่ทํางานด้านการต่ออายุหนังสือเดินทางผมก็เอาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเก่าเนี่ยไปยืน่นแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นพาสปอร์ตใหม่ให้กับผมกลับมาก็มานั่งดูพาสปอร์ตเล่มเก่ากับเล่มใหม่ก็แปลกเหมือนกันนะครับพาสปอร์ตเล่มเก่าเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวผมวันเกิดส่วนสูงสัญชาติเลขประจําตัวปร,ประชาชนมีรูปถ่ายและข้อมูลทุกอย่างในพาสปอร์ตเล่มเดิมนั้นถูกต้องทุกอย่างเลย แต่มันไม่สามารถใช้การได้อีกเพราะมันหมดอายุไปแล้วส่วนพาสปอร์ตใหม่ข้อมูลทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพียงจเปลี่ยนรูปถ่ายแล้วก็เปลี่ยนเลขประจําตัวนิดหน่อยแต่สิ่งที่แตกต่างคือพาสปอร์ตใหม่ใช้ได้ชีวิตคริสเตียนก็เช่นกันแม้ก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียลเราจะมีส่วนสูงแบบเดิมมีหน้าตาไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนะักเรามีสัญชาติเรามีพื้นภูมิหลายอย่างที่เป็นอดีตของเราแลวเราปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หากแต่ว่าชีวิตเก่าที่เคยส่งฤทธิ์ในตัวของเรานั้น หมดอายุไปแล้วการเป็นคริเสเตียนจึงเหมือนการเข้าสู่หนังสือเดินทางของชีวิตเล่มใหม่ที่ทําให้สถานะของเรานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากชีวิตเหมือนกับคนเมื่อก่อนเป็นนางสาวพอจดทะเบียนสมรสก็กลายเป็นนางการที่เราเป็นคริเสเตียนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกบริบททุกอย่างเราไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งหมดเราไม่ได้เปลี่ยนเรื่องราวในอดีตของเราความผิดพลาดที่เราเคยเกิดขึ้นในชีวิตในอดีต เพียงแต่การเป็นกตียนั้นบอกว่าหนังสือเดินทางเล่มเก่าสิ่งที่เคยพาเราไปสู่คําตอบของชีวิตเก่าๆนั้นไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะมันหมดอายุและเรากําลังเข้าสู่หนังสือเดินทางของชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์เราจึงเป็นคนใหม่ที่ลิปของความแช่งสาบสิ่งเก่าๆไม่สามารถมีผลต่อเราได้อีกต่อไปผลของโทษทานในอดีตมันหมดอายุไปแล้วเอเมนไหมครับผลแห่งชีวิตเก่ามันหมดอายุไปแล้ว แล้วเรากาลังเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เมื่อเราเดินในชีวิตใหม่นี้เราสามารถใช้สิ่งนี้เป็นใบเบิกทางไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้การเป็นเกีเยนจึงเป็นการเปลี่ยนสภาพจากคนเก่าๆวิถีชีวิตเดิมๆมาสู่สารภาพในการเป็นคนใหม่ที่ชีวิตแตกต่างไปจากเดิมคนส่วนใหญ่ในสังคมอาจจะมองว่าคนเราถูกกาหนดผ่านสิ่งที่เขาทําคนเป็นดาราก็เพราะเขาประกอบอาชีพเป็นดาราคนเป็นตำรวจเพราะเขาคอยจับผู้ร้ายคอยดูแลการจราจร คนเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลและบริหารประเทศคนเป็นวิศวกรเพราะเขาออกแบบดูแลเกี่ยวกับก,กลนจักรกลไกหรือการสร้างอาคารการดูแลเครื่องยนต์คนส่วนใหญ่ในสังคมจึงกำหนดตัวคนจากสิ่งที่เขาทำแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้กำหนดคนด้วยฐานะด้วยสิ่งที่เขาทำหากแต่พระองค์กำหนดคนจากสิ่งที่เขาเป็นพระเจ้าจึงทำสิ่งหนึ่งสำหรับชีวิตเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคือ เปลี่ยนเราจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่ด้วยการให้ฐานะใหม่เราจึงกลายเป็นคนใหม่และถ้าหากเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะดําเนินชีวิตในสถานภาพใหม่ได้จะเป็นปัญหามากถ้าคนเองแต่งงานแล้วแต่ไม่เข้าใจและดำเนินชีวิตเหมือนกับคนโสดที่ไม่ได้แต่งงานถ้าเขาไม่เข้าใจสถานภาพชีวิตใหม่เขาจะดําเนินชีวิตอย่างไม่สอดคล้องและการไม่เข้าใจสถานภาพชีวิตใหม่จะทําให้พระพรในชีวิตใหม่นะมั้นไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตเขาอย่างเต็มบริบูรณ์ คนที่แต่งงานแล้วไปดำเนินชีวิตเป็นคนส่วนปัญหาครอบครัวก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเองการการที่เราเป็นคริเสเตียนเราจึงรับสภาพของชีวิตใหม่หากเรากลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตเก่าแล้วกลับไปดำเนินชีวิตอ,อยู่บนพื้นฐานแห่งความรอดด้วยการพึ่งพาก,การประพฤติของตัวเองแล้วกลับไปวนเวียนอยู่กับความบาปความบาปเก่าๆความรู้สึกผิดที่ปัักปรำเราตั้งแต่สมัยก่อนที่เรามารู้จักพระเจ้าถ้าหากเราเป็นคนที่อยู่ในชีวิตใหม่แต่ไม่ดำเนินชีวิตกับชีวิตใหม่ หากแต่ไปวนเวียนอยู่กับกรอบความคิดแบบเดิมในสังคมแบบเดิมหรือค่านิยมที่ผิดแบบเดิมเราก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับรถเครื่องยนต์บินเบนซินแต่ว่าเติมดีเซลเข้าไปเพราะดีเซลราคาถูกแต่สุดท้ายแล้วเครื่องยนต์นั้นก็ไม่สามารถดําเนินไปข้างหน้าเหตุที K ่คิสเซียนส่วนหนึ่งไม่ได้ชื่นชมกับชีวิตใหม่อย่างเต็มที่เพราะเขาไม่เข้าใจว่าเขาได้ชีวิตใหม่อยู่ในมือแล้วและกลับยังดําเนินชีวิตด้วยระบบผสมประสานกับความคิดความเชื่อหรือปรัชญาโลกทัศน์ที่เราได้รับจากวิถีชีวิตในโลก พระเยซูจึงต้องการทําสิ่งนี้ในชีวิตเราคือให้เราเข้าใจว่าเราเป็นคนใหม่เรารับสถานภาพใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและพระเจ้ารักเรารับเราไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทําพระองค์รักเราเพราะพระองค์ให้ฐานะใหม่แก่เราเป็นลูกของพระองค์พระองค์รักเราเพราะพระองค์กำหนดเราเข้าสู่สถานภาพใหม่คือการเป็นบุตรของพระเยซูคริสต์ที่บาปและความผิดในชีวิตเก่าไม่สามารถตามปลักปําท่านได้อีกต่อไปเอเมนไหมครับเราจึงเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า new creation เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูเพื่อมีชีวิตใหม่เพื่อคิดแบบใหม่เพื่อดำเนินอยู่ในทางใหม่ที่บาปและสิ่งเก่าๆไม่สามารถปลักปลําเราได้อีกต่อไปเรามีสถานภาพใหม่คือเป็นบุตรของพระเจ้าในยอห์นบทที่1นึข้อสิยอห์นบทที่1นึข้อสิบอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคลิปปองให้สถานภาพใหม่คือเราเป็นบุตรของพระเจ้า ไม่ได้เพียงแต่ท่าที่ต้องอยู่ในความหวาดหวั่นหวาดกลัวนายแต่เป็นบุตรผู้ได้รับความรักได้รับมรดกจากบิดาสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เราก็จะได้รับเช่นเดียวกันพระเจ้าจัดเตรียมสวรรค์พระเยซูขึ้นไปสู่สวรรค์เพื่อจัดเตรียมที่ไว้ให้สําหรับเราเราก็จะได้รับที่นั่นเช่นเดียวกันและเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดานี่จะเป็นสถานภาพ,พแห่งชีวิตใหม่ที่เราได้รับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นั้นไม่เพียงแต่ให้สถานภาพ แต่พระเจ้ายังทําอีกสิ่งหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่พระเจ้าให้จิตใจใหม่เข้ามาในชีวิตของเราสมัยก่อนเราอาจจะมีใจที่เป็นเหมือนใจหินใจแข็งและใจนี้มันตอบสนองบ้างไม่ตอบสนองบ้างมีความดืดดึงแต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์พระองค์ทําสิ่งหนึ่งคือดึงใจหินออกไปจากเราและบรรจุใจใหม่คือใจเนื้อเข้ามาแทนเป็นใจที่พร้อมตอบสนองพระเจ้าการเป็นคนใหม่ในพระเยซูจึงเป็นคนที่ถูกเปลี่ยนสภาพจิตใจ ไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรมด้วยการให้หลักคําสอนว่าสิบประการคุณต้องทําคืออะไรแต่พระเจ้าทําสิ่งนี้คือเอาจิตใจที่หินและกระด้างนั้นออกไปเสียแล้วบรรจุใจเนื้อเข้ามาชีวิตเราจึงเปลี่ยนใหม่เพราะจิตใจเราถูกเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูจึงเกิดจากการเปลี่ยนข้างในออกไปสู่ข้างนอกเหมือนในโรมบทที่12ข้อที่2โรมบทที่12ข้อ2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ ื่อท่านจะได้ทราบน้ําพระทัยพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเี่ยมพระปีรได้บอกว่าอย่าให้เราประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้คนในสังคมเขามีความปรารถนาที่ไม่รู้จบแต่เราเมื่อเป็นคริเสเตียนเราถูกเปลี่ยนแปลงจิตใจและเรารู้ว่าความปรารถนาสูงส่งนั้นยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของนั่นคือสิ่งฝ่ายวิญ,ญญาณพันดินสวรรค์และจิตวิญ,ญญาณคนที่จะได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์อย่างครบจํานวน ค่านิยมจึงถูกเปลี่ยนเพราะจิตใจเราเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยน m i ์เซ็ตเปลี่ยนวิธีคิดทาให้สิ่งที่คนทั่วไปในสังคมเขาเสียใจแต่ก็เสียนมองมันและเข้าใจมันทําให้สิ่งที่หลายอย่างในสังคมที่เขารู้สึกไม่ชอบไม่อยากจะเจอแต่ก็เสียนรู้ว่าถ้าเป็นน้ำพระแทยพระเจ้าเราสามารถรเผชิญมันได้อย่างมีความสุขเป็นการเปลี่ยนทัศนคติและทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอีกทั้งการเป็นคนใหมนะ่นั้นยังทำให้เรามีความหวังใหม่ทําให้เรามีความหวังใจสําหรับชีวิตในโลกหน้าส่วนใหญ่คนในสังคมที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้า เขาก็กําลังนับถอยหลังของชีวิตไปสู่ความตายแต่สำหรับคนที่รู้จักพระเจ้าและเป็นคนใหม่นั้นกําลังนับแต่ละก้าวไปสู่ชีวิตและความหวังใจที่นิรัดนดร์มันจึงแตกต่างกันระหว่างคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขามีความกลัวกับความตายและเขามีความรู้สึกหวาดหวั่นกับชีวิตยิ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดภัยธรรมชาติเกิดความปั่นป่วนในระบบต่างๆในโลกคนที่มีมีพระเจ้าจะมีความรู้สึกกังวลจิตใจว่ามันจะถึงจุดจบของชีวิตเขาเมื่อไหร่ แต่สำหรับคริสเตียนเรารู้ว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนั้นถูกระบุไว้แล้วในพระรคัมภีร์และสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนทางผ่านส่วนหนึ่งเหมือนหญิงคลอดบุตรที่ในที่สุดเมื่อคลอดบุตรมาเสร็จแล้วหญิงนั้นก็จะเต็มไปได้วยความชื่นชมยินดีเมื่อผ่านพ้นช่วงกะลียุคความยากลําบากทุพพิภพภัพย,พยธรรมชาติทั้งสิน้นเมื่อพระเยซูคริสต์เด็ก,กลับมาเมื่อนั้นคริสตจักรของพระองค์จะเป็นเจ้าสาวของพระองค์และได้ร่วบครอบครองกับพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดีคริสเตียนจึงไม่่ไได้นนนนััััับบบกกชีววิตตเปหมมืออถยลงสูคา แต่เราใช้ชีวิตทุกวันเหมือนกับการก้าวไปสู่ชีวิตและความหวังใจที่นิรันดอนเองไ,ไหมครับมันทําให้จิตใจเราไปกลายเป็นคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่และดําเนินชีวิตด้วยความสุขความชื่นชมยินดีเราขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ปรองไม่ได้เพียงประทานคําสอนแต่ปรองประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราเองไ,ไหมครับคริสเตียนไม่ใช่เพียงมารับปรัชญาใหม่แต่เรามารับชีวิตใหม่จากพระเจ้าและพระเยซูให้สิ่งเหล่านี้กับเราชีวิตเก่าของท่านหมดอายุไปแล้วครับ สิ่งที่เหลือจากนี้คือการเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่มีอนาคตและความหวังใจรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตแห่งความสุขความชื่นชจมีนีเป็นชีวิตที่น่าตืน่นเต้นและเต็มไปด้วยพระพรเอ็มไ,ไหมครับ <Yeah. S 1> ในสองคนร์นบทที่5ข้อ17จึงบอกว่า <Yeah. S 1> เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคลิปผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็กกล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น เมื <premises. S 2> ่อเราตอนรับพระเยซูคริสต yes. ์พระองค์เอาให้สิ่งสารพัดเก่าๆวิถีชีวิตเก่าวงเล่าเดิมอบายมุกเดิมบุหรี่ซองเดิมออกไปจากชีวิตของเราแล้วเมื่อเราได้รับพระเยซูคริสต์สิ่งเก่าๆนั้นล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นเราจึงมีชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์ขอหนุนใจพี่น้องครับให้เราดำเนินชีวิตและเข้าใจสภาพนี้ชีวิตเก่าหมดอายุไปแล้วเราจะหันไปหาวิถีชีวิตเก่าๆที่ปราศจากพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเราคิดอยู่ตั้งนานกว่าจะตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสต์ชีว ไม่มีใครกลับบ้านไปเปิดเครื่องกระป๋องที่หมดอายุแล้วกินใช่ไหมครับเราคงไม่เสียดายเครื่องกระป๋องที่หมดอายุหรืออาหารที่หมดอายุที่มันบูดเน่าและเต็มไปได้วยสิ่งสก,กปรกเราคงอยากจะหาของที่ใหม่ที่สดที่ดีที่สุดเพื่อจะรับประทานในชีวิตทุกๆวันอย่าหวนกลับไปหาสิ่งในชีวิตเก่าเราเข้าสู่ระบบของชีวิตใหม่แล้ววีซ่าเดิมพาสปอร์ตเดิมของท่านใช้ไม่ได้แล้วครับบัตรนี้มันต้องเข้าสู่หนังสือชีวิตใหม่และพระเยซูรับเราด้วยการที่ประรับเราเป็นบุตรของพระองค์เพราะไม่หลายาคนในขึ้นจัรชีิตเปลี่ย บางคนอาจเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่เมื่อตอนรับพระเยซูหรือตำหน้าพระเยซูเปลี่ยนแปลงเขาได้บางคนเคยแตกแยก,กกับสามีหรือภรรยาของตัวครอบครัวเคยหย่าร้างเมื่อตอนรับพระเยซูผมพบพี่น้องคือเสียหลายท่านครอบครัวกลับมาคืนดีเพราะพระเยซูสอนเขาให้ให้อภัยทุกความผิดและรักแม้กระทั่งศัตรูเราเห็นสามีบางคนเคยนอกใจภรรยาก่อนมารู้จักพระเยซูคริสภรรยามารู้จักพระเยซูด้วยความรู้สึกทุกข์ใจ สุดท้ายในที่สุดภรรยาพาสามีมาหาพระเยซูสามีเลิกจากพฤติกรรมความบาปของชีวิตเก่ากลายเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วทำมิชีวิตอย่างดีเราเห็นวัยรุ่นบางคนในคริสตจกักรสมัยก่อนก็เหมือนกับวัยรุ่นที่ไปยกพวกตีต่อยกันตามร้านสะดวกซื้อตามข้างถนนตามรถเมล์ผมคุยกับน,น้องนักเรียนนักศึกษาบางคนก็บอกตอนเขาเป็นนักเรียนเขายกพวกตีกับผู้วริทีบตกรถเมล์ถูกลดทับเลยและความรู้สึกในเวลานั้นเขาไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นความผิดอะไร บางคนสมัยก่อนเนี like ่ยเคยเดินไปกับเพื่อนและเพื่อนเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นถึงชีวิตเขาบอกความรู้สึกตอนนั้นจิตใจมันไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นความผิดเลยมันเป็นความรู้สึกสนุกบอกว่าคนนี้นี่หาเรื่องไม่เข้าที่เองแม้เขาไม่ได้กระทําเองแต่จิตใจของเขาเห็นด้วยกับคนที่กระทาและไปร่วมกับคนเหล่านั้นแต่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคือชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นบางคนเมื่อก่อนเคยเปิดโต๊ะปนันฟุตบอลแต่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคือเขาเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนมาเป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้า ได้ทําการหลายคนเมื่อก่อนเลิกงานไปผับไปรัชดาซอยสี่ไป RCA เอนะฮะถ้าเป็นรุ่นของพีซาโอก,กุณช้างก็จะไป <c oughs> อาเซียแถวนั้นยังไม่เกิดตอนนั้นยังเป็นบายอยู่นะฮะจะมีนะร้านอาหารมีค็อกเทลเล่ามีอะไรต่างๆนะอาจจะเป็นรุ่นพระรามเก้าคาเฟ่หรือวิลล่าคาเฟ่ไหมครับนะฮะสมัยก่อนรู้จักพระเยซูบางคนเลิกงานก็นไปผับไปบาร์ไป,ไปกงไปดริง้งแต่รู้จักพระเยซู หลังเลิกงานไปแคร์เองไหมครับช <c oughs> ีวิตเราเปลี่ยนเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เรามีความสุขขึ้นเพราะพระเจ้าเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่เองไหมไหมครับ <c oughs> พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงอยู่กับคริสเตียนทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เราเห็นทุกคนตั้งแต่ในรพระคัมภีร์นะครับเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเขาเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยคนยิวนะครับชื่อของเขาจะสะท้อนชีวิตของเขาลหลายคนในรพระคัมภีร์นั้นจึงตั้งชื่อตามตัวที่เขาเป็นแม้ชื่อบางชื่อดูชื่อน่าเกลียดแต่เขาก็ตั้งเพราะว่ามันเป็นตัวขของเา เช่นยาโคบชื่อยาโคบแปลว่าหลอกลวงจะมีใครไหมครับเลือกตั้งชื่อว่าหลอกลวงน้องต้มตุน๋นน้อง18มงกุฎมีไหมครับไม่มีใครตั้งชื่อรูปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับคนในพระคัมภีร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อเขาไม่คิดอะไรมากคนนี้หลอกคนเก่งก็ตั้งชื่อว่าหลอกลวงไปเลยยาโคบเมื่อก่อนชื่อว่าหลอกลวงแต่เมื่อยาโคบมาพบพระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลาที่เขาเผชิญหน้ากับพระเจ้าในที่แห่งนั้นเขาได้ปั้มกับทูต ปั้มสู้กับทูตของพระเจ้าเพื่อจะขอพระพรการปั้มสู้เหมือนการยืนหยัดเพื่อขอให้พระเจ้าอวยพระพรในชีวิตและเขาไม่เลิกลาเขาได้พบพระเยซูคริสต์เขาได้พบพระเจ้าในช่วงเวลานั้นและในเวลานั้นพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบบอกว่าถ้าเราจะอวยพรเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องทําคือเปลี่ยนชื่อก่อนพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบซึ่งแปลว่าหลอกลวงให้กลายเป็นอิสราเอลผู้ที่ปั้มสู้กับพระเจ้าผู้ที่ยืนหยัดที่จะขอพระพรจากพระเจ้าจนพระเจ้าอวยพรเขาเราจึงเห็นพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของคนหลังจากเขาพบพระเยซูจริง อับรามซึ่งสมัยก่อนเคยชื่อว่าอับรามเป็นคนที่ไม่มีลูกอายุมากชราแล้วก็ไม่มีบุตรเสียทีแต่พระเจ้าสัญญากับอับรามว่าจะอวยพรเขาให้ครอบครองและมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอับรามสมัยก่อนชื่อว่าบิดาผู้เป็นที่ยกย่องเมื่อพระเจ้าอวยพรเขาและพบเขาพระองค์เปลี่ยนชื่อเขาว่าจะไม่เรียกว่าอับรามซึ่งแปลว่าบิดาผู้เป็นที่ยกย่องอีกอต่อไปแต่จะเรียกว่าอับราฮัมบิดาของมวลชน เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนจริงๆแล้วเมื่อเขาเปลี่ยนชื่อพระเจ้าอวยพรลูกหลานของอับราฮัมในฝ่ายวิญญาณในโลกปัจจุบันนี้ประมาณการว่ามีประมาณ3 0 0พันล้านคนที่เกิดจากพงพันธุ์ในฝ่ายกายภาพและพงพันธ์ความเชื่อของอับราฮัมชื่อสะท้อนเสยงที่เขาเป็นซีโมนซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกพระเยซูเมื่อก่อนชื่อซีโมนแปลว่าต้นอ้อนะฮะใครในโบสถ์เราชื่ออ้อเรียกเขาว่าซีโมนได้นะครับซีโมนแปลว่าต้นอ้อที่ไหวไปตามแรงลมและชีวิตเขาก็เป็นแบบชื่อ เขากลายเป็นคนที่โอนไหวไปเจอแรงกดดันก็โอนไหวไปเจอความกลัวก็โอนไหวไปและปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่ในที่สุดพระเยซูเปลี่ยนชื่อของซีโมให้เป็นชื่อเปตโตรซึ่งแปลว่าศีลาที่มีชีวิตที่หนักแน่นและมั่นคงและหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เป็นคนที่มั่นคงติดตามพระเยซูจนสุดช่วชีวิตเขาซาโลซึ่งเมื่อก่อนแปลว่าขอหรือสอหาซาโลแปลว่าขอหรือสอหาแต่เมื่อเขาพบพระเยซูเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูพระอทำงานในชีวิตเขา มีการอัศจรรย์ใหญ่เกิดขึ้นผ่านชีวิตเขาเขาเปลี่ยนจากเซาโลซึ่งแปลว่าขอหรือสอหากลายเป็นเปาโลแปลว่าการอัศจรรย์และสิ่งที่เกินธรรมชาติแลวเราเห็นว่าชีวิตของเปาโลนั้นทาสิ่งอัศจรรย์ทําสิ่งที่เกินธรรมชาติอย่างมากมายคนที่พบพระเยซูคือจึงจะมีการเปลี่ยนไม่ใช่เพียงแต่ชื่อแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาให้แตกต่างไปจากเดิมชื่อใหม่ของท่านคืออะไรครับสมัยก่อนอเป็นนายยากจนขัดสนเป็นนิดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนายรับทรัพย์เอเมมครับไอ้พระเยซูไอ้พรชีวิตของท่าน ลูกพระเยซูมีความสุขสมัยก่อนชื่อนางทุกรโทมเปลี่ยนเป็นนางยิ้มแป้นีน่ยไหมครับให้ชีวิตเรามีความสุขมีชัยชนะมีชื่อดีๆอีกหลายชื่อในปั๊มปีนะครับขอพระเยอ์อวยพรท่านให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เด็กในโบสถ์เราหลายคนเดนี้ชื่อน่ารักชื่อเปลมปชีชื่อชื่นชมและผมเชื่อว่าชีวิตเขาจะเป็นแบบชื่อของเขาการมาต้อนรับพระเยซูจึงเป็นการมารับฐานะแหงการเปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่าลืมว่าท่านเป็นคนใหม่ท่านมีชีวิตใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในระบอบแบบเดิมอีกต่อไป สิ่งที่คนในสังคมเขากลัวเขาวิตกกังวลเขามีความเครียดเราเป็นคริสเตียนเราพรอเปยเยซู وس, เรามีชีวิตใหม่เราไม่จะเปต้องเครียดเหมือนเขาเอเมนไหมครับพระเราเป็นคนใหม่พาสปอร์ตเดิมมันหมดอายุไปแล้วสิ่งที่คนทั่วไปเขาบอกมันใช้ไม่ได้ที่ที่มันใช้ได้สำหรับเขามันช่วยเขาได้มันช่วยเขาไม่ได้จริงวันนี้เรากําลังเข้าสู่สิ่งใหม่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เข้ามากระทําในตัวของเราขอให้เราเข้าใจชีวิตเราก่อนมีคาภาษาอังกฤษคํหนึ่งบอกว่า what you see determine what you get เราเห็นอะไรก็กําหนดว่าเรา จะเป็นอย่างนั้นเราจะได้รับอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าวันนี้เราเข้าใจว่าเรามีชีวิตใหม่นะพระเยซูคริสต์มันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแค่ปัจญามันเป็นการเปลี่ยนชีวิตเรามองชีวิตเราใหม่เราคิดสิ่งในโลกด้วยมุมมองใหม่เราจะได้รับสิ่งใหม่เข้ามาสู่ชีวิตของเราขอวันนี้สิ่งที่หนึ่งที่เราได้รับวันนี้คือชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์และสิ่งที่สองคือชัยชนะเหนือบาปพระพรในชีวิตใหม่ประการที่สองคือมีชัยชนะเหนือบาปบาปคือปัญหาของทุกอย่างในโลกคนฆ่ากันเพราะ คนเกลียดชังกันเพราะเขาไปคนบาปคนโกงกันเอาละเอาเปรียบกันเพราะเขาไปคนบาปบาปได้ทําให้ชีวิตของมนุษยชาตินั้นตกต่าและเป็นต้นต่อของปัญหาทุกอย่างในโลกสภาพแวดล้อมเสื่อมทรามก็เพราะคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ใช้สิ่ง,งต่างๆโดยปราศจากการคิดถึงคนอื่นและมองคิดว่ามันคงเป็นภาระใหญ่เกินไปในเรื่องส่วนรวมเราส่วนตัวขอสแสวงหาสิ่งที่เราอยากจะได้ก็ลรวกันบาปจึงเป็นปัญหาของต้นต่อทุกอย่างในโลกแม้ต่อให้เราออกกฎหมายก็แก้ปัญหาโลกไม่ได้เพราะปัญหาโลกไม่ใช่กฎหมายแต่ปัญหาโลกเป็นเรื่องความบาปของมนุษย์ทุกคน พระเยซูจึงทาสิ่งหนึ่งด้วยการลงมาเกิดเป็นมนุษย์และมาตายสิ้นประชนที่ไมก้กางเขนและเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สเพื่อจะสําแดงชัยชนะเหนือบาปและปลดปล่อยมนุษยชาติในโลกให้หลุดจากความปิดบาปเพียงแค่เขาตัดสินใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาและการสิ้นประชนของพระเยซูทําให้เรามีชัยเหนือบาปอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งคือทําให้เราชนะผลของบาปทําให้เราชนะผลของบาปเพราะพระพิปปบอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายในโลมบทที่6ข้อที่23 ได้บอกว่าค่าจ้างความบาปเป็นความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราบาปซึ่งทําให้มนุษย์ทุกคนต้องตายนิรันดร์ทำให้เราทุกคนต้องตกนรกบึงไฟได้หมดฤทธิ์ลงแล้วเพราะเราเหตุของพระเยซูคริสต์ได้มีชัยชนะที่กางเขนการสิ้นประชนของพระเยซูคริสต์เป็นพระราชกิจที่ทําสําเร็จที่กางเขนและนั่นทําให้ผลของบาปคือความตายฝ่ายจิตปัญ,ญญานั้นไม่ออกฤทธิ์อีกต่อไปสําหรับผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ ถ้าเรายังต้องตกนรกพเพราะพึ่งวิการประพฤติของตัวเราพระเยซูก็คงสิ้นประชนอย่างไร้เหตุผลฉะนั้นการสิ้นประชนของพระเยซูจึงทําให้เราชนะผลของความบาปและความตายอีกอย่างหนึ่งคือทําให้เราชนะการปลักปลําและความอับอายการาาาสิ้นประชนของพระเยซูทําให้บอกว่าบัดนี้เป็นต้นไปบาปท,ที่เราเคยทําในอดีตไม่สามารถจะปลักปลําเราได้อีกต่อไปแล้วไม่มีบาปไหนมีฤทธิ์ที่จะบอกว่าเราหิดพระเยซูลบไม่ได้ในชีวิตของเราไม่มีใครจะกล่าวโทษเราได้ต่อไปเพราะพระเยซูทรงให้อภัยแล้ว เมื่อเราทำบาปนั้นความบาปมีผลความบาปเหมือนกับการที่เราทำสํานวนฟ้องตัวเองเหมือนกับการที่เรายื่นสํานวนฟ้องตัวของเราให้กับมารเราทำบาปเขียนออกไปเป็นสานวนและยื่นใส่มือมารบอกเอาไปฟ้องฉันต่อหน้าผู้พิพากษาความบาปที่คริสเตียนทำก็เหมือนกับเป็นสํานวนฟ้องที่หนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะชีวิตของเราเองนั้นดําเนินอยู่ในความบาศรัตธรรมและไม่ยอมกลับใจแต่เมื่อมารได้น,นาสํานวนฟ้องกระตักนี้ยกไปที่หน้าบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ และเริ่มต้นจะหาประจักษพยา,ยาม,มากล่าวทั่ว่าคนนี้ทำผิดอย่างนั้นเราผิดอย่างนู้นเราผิดอย่างนี้และมีประชาชนที่เป็นสมุนของมันมากมายก็บอกตึงเขาเสียตึงเขาเสียตึงเขาเสียพยายามที่จะฟ้องเราเสียให้ได้เพราะสำนวนฟ้องเรานั้นแต่เมื่อเรากลับใจเราเสียใจกับบาปที่เราทำแลวเราขอพระเมตตาจากผู้พิพากษาคือพระผู้เป็นเจา้าพระเยซูได้สส้นพระชนม์่ไมากางเขนและรับคำแช่งสาปทั้งสิ้นไปจากเรา การกลับใจแล้วมาพึ่งพระเยซูคริสต์เท่ากับเป็นการที่ร้องขอพระเจ้าผูาพ้พิพากษานั้นให้ช่วยฉีกสำนวนฟ้องนั้นทิ้งเสียให้หมดเถิดและเมื่อสำนวนฟ้องฉีกทิ้งทั้งหมดมาม่สามารถจะปรักปรำเราได้อีกต่อไปคิเสเตียนไม่ต้องรู้สึกกลุ้มใจกับอดีตที่เรากลับใจแล้วคิสเสียนไม่ต้องรู้สึกถูกหลอกหลอ้ในความบาปหรือข้อกาเนกรกาเนอดีีอีกต่อไปคิเสเตียนเราสามารถมีชัยชนะเพราะโลหเหตุของพระเยซูได้ลบเราจากการปรักปรำทั้งมวลแล้ว ใครเล่าจะปรับปรามีใครเล่าจะปรับโทษผู้ที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนแทนแล้วในโลมบทที่8ก็34บอกว่าใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์นั่นหรือผู้ทรงสิ้นพระชนและยิ่งกว่านั้นทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายไม่มีใครสามารถจะปรับปรามโทษท่านในฝ่ายจิตวิญญ,ญ,ญาณได้อีกต่อไป Message. แม้ฝ่ายกายภาพกฎหมายต้องลงโทษบาปมีผลฝ่ายกายภาพจิตใจและฝ่ายจิตวิญญ,ญาณในฝ่ายกายภาพผลอาจจะมีเพราะบาปที่เราทําแต่ในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณต่อหน้าพระพักพระเยซูคริสต์พงบอกว่าท่านไม่มีความบาปแล้ว ไม่ได้เพยงแต่ไม่จดจําความบาปของท่านพรรองค์จะปฏิบัติต่อท่านราวประหนึ่งว่าท่านไม่เคยทําความผิดบาปเลยนั่นคือความรักของโรรองค์คือการให้อภัยทําให้เราสามารถมีชัยชนะเหนือการปรับปรำและความอับอายอต่อไปเราเป็นลูกของพระเยซูเราไม่ต้องรู้สึกอับอายด้วยบาปของเราอีกต่อไปเพราะเรากลับใจแล้วจากความผิดบาปนั้นในโรมบทที่10ข้อที่11บอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> ผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะไม่ต้องรับความอับอายและเราสามารถมีชัยชนะ ชีวิตของเราเดินตัวลอยเดินตัวเบาและมีความสุขและมีชีวิตแห่งเสรีภาพเพราะเรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ถ้าพระเยซูสิ้นพระชนแล้วยังล้างการปรับปรำของเราไม่ได้พระองค์จะสิ้นพระชนทํทำไมพระองค์สิ้นพระชนสละตัวพระองค์เองมาเพื่อจะลบความปิดบาปทุกอย่างของเราและไม่มีใครจะสามารถปรับปรำหรือกล่าวโทษเราได้อีกต่อไปเพ,พิ่มพีบอกว่าในยุคสุดท้ายก่อนพระเยซูจะเสด็จกลับมามารซาตานและสมุนและผู้กล่าวโทษพวกพี่น้องของตนจะถูกผลักทิ้งลงในบึงไฟ และที่นั่นจะเป็นการพิพากษาที่นิลันดรสสำหรับผู้ที่ไม่ได้กลับใจแต่สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูที่นั่นมีสง่าราศีเรามีชัยชนะเรามีสันติสุขเรามีพระพรสำหรับชีวิตใหม่ที่เราได้รับในองค์พระเยซูทุกคนเคยผิดพลาดทั้งสิ้นผมก็ผิดพลาดพี่น้องทุกคนเราก็ผิดพลาดถ้าเราจะนับความผิดของเรามากางแผ่กันคงมีหลายเรื่องที่เป็นความผิดที่น่ารังเกียจเราอาจจะรู้สึกเราอยากเป็นเหมือนกับคนนี้จังคนนี้ดีคนนั้นดี แต่ถ้าเราไปรู้จักจุดอ่อนของชีวิตแต่ละคนเราอาจจะไม่อยากเป็นเหมือนเขาก็ได้นะครับเราจะามองว่าจริงๆเราคือมนุษย์ที่มีความบกพร่องความไม่สมบูรณ์การไปสู่สวรรค์จึงไม่ได้ไปได้วยความดีของตัวเราเองแต่ไปด้วยการกลับใจของเราและเชื่อพึ่งในความดีของพระเยซูคริสต์จะไปบ้านของใครก็ต้องให้คนนั้นพาไปจะไปบ้านพระเจ้าบนสวรรค์ก็ต้องให้พระเจ้าพาไปพระเยซูไม่ปักปั้มสำหรับความบาปของท่านในอดีตอีกต่อไปอยากขุดมันขึ้นมาใหม่อย่านำมันกลับมาหลอกหลอนชีวิตเราอีกต่อไป สิ่งที่พระเยซูทรงให้อภัยแล้วอย่านํามันมากดทับชีวิตของตัวเราอีกต่อไปเพราะพระเยซูสิ้นประชนเพื่อให้ท่านมีชัยชนะเหนือการปักปล้าและความอบา,ายทุกอย่างทั้งสิน้นท่านสามารถมีชัยชนะท่านสามารถมีชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูได้เองไหมครับและนั่นเป็นเหตุที่ทําให้ชุมชนริสเตียนไม่ปักปล้มกันและกันต่อให้ใครเคยทําผิดมาเมื่อเขากลับใจพระคุณของพระองค์มีเพียงพอสำหรับชีวิตของเขาทําให้เราไม่กล้าจะปักปล้มใครเพราะพระเยซูทรงให้อภัยกับเราและเราก็ควรจะให้อภัยกับพี่น้องทุกคนที่อออยู่รรบตัวขงเา และอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พระเยซูทํางานในชีวิตจนทําให้เราเป็นพรในชีวิตใหม่คือการชนะนิสัยบาปไม่เพียงแต่ชนะผลของบาปไม่เพียงแต่ชนะการปรับปราหรือการออายแต่พระเยซูยังทําให้เราชนะนิสัยบาปของตัวเราได้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเรื่อยๆและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวันต่อวันทําให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกวันรับเปรียบเสมือนกับสามัญชนคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองเมืองหนึ่งเป็นคนชนบทอยู่ในพื้นที่แออัดยากไร้ การศึกษาไม่มีการอบรมไม่มีมารยาทไม่มีวิถีชีวิตของเราเหมือนกับสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งกระทั่งวันหนึ่งเจ้าเมืองในเมืองแห่งนั้นองค์ราชาในเมืองแห่งนั้นได้มีความโปรดปลาเราเป็นพิเศษเห็นเราสิ่งดีบางอย่างในตัวของเราจิตใจของเราที่รักเจ้าเมืองด้วยความจริงใจเจ้าเมืองก็เลยรับเราจากความต่ําต้อยนั้นมาอยู่ในที่อาศัยใหม่คือในวังเป็นที่ที่สวยงาม มีกิริยามารยาทที่ดีมีอาหารการกินที่ดีมีวิถีชีวิตที่ดีให้กับเราแต่เพราะว่าตัวเรานั้นเหมือนกับคนทั่วไปในสังคมในในบ้านเหมือนนั้นคือเป็นสามัญชนเราไม่เข้าใจวิถีชีวิตในวังฉนันพฤติกรรมการแสดงออกของเราก็เลยเป็นการแสดงออกที่เหมือนกับสามัญชนเรามีฐานะใหม่แต่เรายังพูดจาด้วยภาษาเก่าเรา,ามีฐานะใหม่แต่เรายังมีกิริยามารยาทเหมือนกับชีวิตเกา่า ถ้าสิ่งเหล่านี้มันติดตัวเรามามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันทีแต่ด้วยการอบรมที่เราอยู่ในอยู่ในสถานที่ที่ดีมีกิริยามารยาทที่ดีอบรมสั่งสอนเราเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเราจึงค่อยๆซึมซับความจริงของชีวิตใหม่และทําให้ในที่สุดเราเปลี่ยนแปลงจนเราเข้าใจวิถีชีวิตในวังในที่สุดการเป็นคริสเตียนก็เป็นแบบนี้เรามีวิถีชีวิตเก่าที่มันปลูกฝังตัวเรามา10ปี20ปีหรือ4ี่ิปี และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกาะกินอยู่ในชีวิตของเราเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือความเข้าใจว่าเราเข้าสู่ฐานะใหม่แล้วความเข้าใจว่าบัดนี้เจ้าเมืองเมืองนี้รับเราเป็นลูกของพคกอรานแล้วเรามีฐานะนั้นแล้วแม้ในทางพฤติกรรมของเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แต่เราต้องมีเป้าหมายและไม่ท้อใจกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปสู่ความสมบูรณ์แบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ได้ในที่สุดเอเมนไหมครับคนส่วนใหญ่ในสังคมจะชอบอะไรทที่่มัันงงาายๆชอบ ชอบพิธีเนลมิดถ้าเรารู้จักพระเยซูชีวิตบาปเราทิ้งมาเลยได้ไหมปิ้งทีเดียวเกิดมีอะไรสักอ,อย่างในชีวิตเราได้ไหมพระเจ้ามาเข้าฝันทีเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยได้ไหมขออะไรที่มันเป็นทางลัดมีแสงลงมาจากฟ้าวา้าบลงมาที่ตัวเราแล้วดูเราไปที่จานบินหนึ่งแล้วปล่อยเราลงมาแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ไหมแล้วอยากจะหาทางลัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่พี่น้องครับอาจจะมีทางลัดหลายอย่างแต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเป็นความเต,ติบโตวันต่อวัน เป็นความเติบโตว,วันต่อว,วันที่ต้องอาศัยวินัยของชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นการเติบโตที่ต้องอาศัยฤทธิ์เดชอานาจของพระเจ้าร่วมกับการฝึกฝนของตัวเราเองมีพระคมัมภีร์ตอนหนึ่งที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนชีวิตและการเปลี่ยนแปลงชีวิตในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่8ปดหนึ่งทิโมธีบทที่4ี่ข้อแปดเพราะว่าเจา้านะพระเจ้าบอกว่าถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย ข้ามปีในตอนนี้พูดถึงการฝึกทางกายมีคําว่าการฝึกทางกายและการฝึกในทางพระเจ้าคําว่าการฝึกในที่นี้ภาษาภาษาเดิมใช้คําว่ากุมนาเซียเป็นภาษากรีกกุมนาเซียคล้ายๆภาษาอังกฤษว่ายิมเนเซียมนาที่ที่แข่งกีฬาที่ที่ฝึกฝนเข้าไปเพาะกายเข้าไปเพาะกล้ามฉะนั้นคําว่าการฝึกทางกายหมายถึงการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนต้องยกเวทเสมอต้องออกกําลังเสมอๆจึงทําให้ร่างกายเราแข็งแรง พ่พี่พูดถึงการฝึกทางกายและการฝึกในทางพระเจ้าการฝึกในทางพระเจ้าหมายถึงการฝึกในทางความบริสุทธิ์โดยบอกว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่การฝึกในทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเช่นกันฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่อาจจะไม่ช่วยได้กันในระมิดปิ้งเดียวแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่แน่นอนจะมีพลังที่ช่วยเหมือนกับเรือใบถ้าวิ่งด้วยเครื่องยนต์ตัวเองก็วิ่งช้าถ้ามีลมมาช่วยเรือใบก็จะวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเซียนจึงต้องมีการฝึกฝนชีวิตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับคำว่ายิมเนเซียมที่มีการฝึกชีวิตมีการฝึกกล้ามเนื้อจนแข็งแรงนอกจากการฝึกทางกายเราจะต้องฝึกตัวเองอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยการอาศัยการฝึกฝนชีวิตอย่างต่อเนื่องหนึ่งในผลพระวิญญาณที่นำมาใช้คือการบังคับตนการบังคับตัวเองการฝึกตนเองในทางธรรมและเมื่อเราฝึกตัวเองเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเกิดวินัยของชีวิตฝ่ายวิญญาณ และวมีในชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นก็จะทําให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตวันต่อวันเรื่อยๆมันจึงทําให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่ไม่ได้ละเลยหลักเรื่องของการฝึกฝนตัวเองไม่ได้เพียงแต่ไปสู่ฟ้ากเดียวคือฟ้าของพระเจ้าจัดการทุกอย่างแต่เป็นฟ้าที่เราร่วมมือกับพระเจ้าเราร้อยเปอร์เซ็นต์และพระเจ้าทําส่วนของพปร่งร้อยเปอร์เซ็นต์และนั่นจะทําให้เรามีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเป็นกุศลเรามีชีวิตใหม่และเรามีชัยชนะเหนือความปิดบาปของตัวเรา วันนี้ขอให้ชีวิตเราสําแดงพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นๆเห็นสิครับวันอาทิตย์ตื่นเช้ามาโบสถ์วันจันทร์ตื่นเช้ามาไปทํางานด้วยเองไหมครับบางคนตื่นเช้ามากวันอาทิตย์แต่วันจันทร์ตื่นสายนี่ไม่ใช่วิถีชีวิตที่พระเจ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆจาก้างในซึ่งมันจะแสดงผลออกเป็นทุกอย่างรอบตัวของเราครอบครัวของเราต้องได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราก่อนคนอื่นเขาต้องสัมผัสว่สวาพระเยซูเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก่อนอื่นเองไหมครับ ผมเห็นคาพยานของหลายๆครอบครัวเมื่อเขาพบพระเยซูกิชีวิตเขาได้รับพระพรเมื่อเขารับพระพร๊พบเนี่ยครอบครัวเขามาเห็นพระเจ้าในชีวิตแลวครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ว่าคนนี้มีอะไรในชีวิตพี่น้องหลายท่านที่ชีวิตเขาเปลี่ยนครอบครัวเขามาสแสวงหาพระเจ้านั้นเรามีชัยชนะในการดาเนินชีวิตใหม่เพราะเราพึ่งพาพระเยซูกสต์ขอให้เราเป็นขั้นตอนที่จริงจังกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเพราะนี่คือพระพรในชีวิตใหม่ที่เราจะได้รับจากพระเยซูเอเมหมไหมครับสู้กับบาปสู้กับมารแล้วมันจะหนีเราไป มีคนหนึ่งบอกว่าถ้าพระเจ้ามีฤทธิ์พลังอำนาจเหนือทุกสิ่งและปรงอยู่ข้างเราเราจะเป็นผู้แพ้ได้อย่างไรพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสิ่งและปรงอยู่ข้างท่านท่านจะเป็นผู้มีชัยเอเมนไหมคร Lock ับขอให้เรามีชัยชนะเหนือบาปและการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเห็นคำพยานชีวิตหลายคน,นในคริสตจักรนี้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง,ง,งและชีวิตท่านก็จะเป็นคำพยานเช่นเดียวกันถึงการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูคริสต์ชีวิตเราที่มีชัยชนะเหนือบาปมันเหมือนกับในสวนสวนหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง กลางสวนวันหนึ่งก็มีไม้เลื้อยเล็กๆเป็นเถาวันเลื้อยขึ้นมาจากพื้นดินนะครับแล้วก็เกาะที่ต้นไม้นี้ค่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆวันแรกๆคนสวนเห็นก็ไม่ได้เอกใจอะไรคนสวนก็คิดว่าเถาวันนี้ก็คงแค่เกาะไปเฉยๆก็ไม่ได้รีบตัดมันออกไปแต่พอเวลาผ่านไปเถาวันเล็กๆนี้กับ เพิ่มขึ้นจนเต็มต้นไม้ทั้งต้นใบของต้นไม้เริ่มค่อยๆฝ่อ,อ,อเหี่ยวลงกลายแต่เป็นใบของเถาวัลย์หรือกาวฝากเพราะว่ามันถูกแย่งน้ําเลี้ยงจากต้นไม้ไปเรื่อยๆต้นไม้นี้เข้าสู่วิกฤตเกิดกาลังจะตายเหมือนกับชีวิตคริสเตียนบางครั้งเราปล่อยให้บาปบางบาปเข้ามาในชีวิตแรกๆไม่เฉลียวใจไปมันเล็กๆแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันค่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆและก่อเกินทุกอย่างของชีวิตเรา ในที่สุดเมื่อคนสวนเห็นว่าต้นไม้นี้แนวโน้มจะตายคนสวนก็เลยเอาเลื่อยมาเลื่อยแต่เขาไม่ได้เลื่อยกาฝากหรือเถาวันนี้ทั้งหมดทุกทุกทุกชิ้นส่วนเขาเพียงแต่เลื่อยตรงโคนของกาฝากเลื่อยตรงโคนของเถาวันส่วนที่ต่อน้ําเลี้ยงจากต้นไม้ส่วนที่ดูดน้าเลี้ยงจากต้นไม้เขาตัดโคนอันนี้ออกแล้วก็ปล่อยให้กาฝากมันอยู่ในต้นไม้นี้ต่อไปในที่สุดไม่กี่วันหลังจากนั้น กาฝากที่เกาะอ,อยู่ก็เหี่ยวเช้าและก็ตายในที่สุดแม้ดูเหมือนเขาไม่ได้เอากาฝากทั้งหมดออกไปมันยังคงเกาะอ,อยู่แต่เขาตัดส่วนน้ำเลี้ยงรากของมันขาดจนกาฝากนั้นตายเสียแล้วบาปก็เช่นเดียวกันและเป็นคริสเตียนในปัจจุบันเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทําส่วนสำคัญคือตัดรากของเทาวันนั้นออกไปจากชีวิตเราเราปล่อยมันไว้ไม่ได้ถ้าเราปล่อยมันไว้เราตายแน่ๆพระองค์ทำสิ่งนี้คือฤทธิอำนาจกลางเขนฑ์พระเยซูตัด ลากส่วนที่มันยึดและดูดน้ำเลี้ยงจัต้นมันออกแม้มันจะยังมีกาฝากปกคลุมอยู่ในต้นนั้นอยู่ยังคงเขียวอยู่แต่มันจะอยู่แค่ชั่วคราวชีวิตของเราปัจจุบันอาจจะมีบางสิ่งที่มันเป็นบาปที่มันเกาะกินเราอยู่แต่มันจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวเพราะฤทธิ์ของบาปมันถูกตัดลงไปซะแล้วอำนาจของพระเยซูคริสต์ได้ปลดปล่อยและทําให้บาปนั้นหมดฤทธิ์ไปจากชีวิตของเรามันเพียงแต่รอวันเวลาเมื่อไหร่ที่มันจะหลุดล่วงไปจากชีวิตของเราทีละกิ่งทีละกิ่งจนหลุดล่วงทั้งหมดในที่สุด แล้วเราจะเป็นคนใหม่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องคือเสียนครับบางทีท่านอาจจะรู้สึกก,การดำเนินชีวิตของท่านอาจจะมีบางสิ่งที่คปั่กปลํลาเกาะกินเหมือนกระ้าวฝากมันยังอยู่แต่วันนี้พระเยซูคริสต์ฤทธิ์อำนาจของโลหิตโง่งได้ตัดลากของมันเสียแล้วการเกาะของมันอยู่จะเป็นการเกาะแค่ชั่วคราวในที่สุดวันหนึ่งด้วยฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์และความเชื่อเราจะมีชัยชนะเหนือทุกความบาปที่เกาะกินชีวิตเราได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเรื่องจริง คำพยานของการเปลีป่ยนแปลงชีวิตเป็นเรื่องที่ยังปัจจุบันอยู่ในชีวิตของเราเราเติบโตกับพระเยซูวันต่อวันเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะโตเองไหมครับขอให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปร่วมกับพระเยซูคริสต์ทุกวันสิครับเราเป็นลูกพระเยซูเรามีชัยชนะเราไม่ใช่ผู้แพ้เองไหมครับบอกกับตัวเองสิครับว่าความบาเบยเรามีชัยเหนือเจ้าด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์เราเป็นคนใหม่แล้ว เอเมนเราปรบมือให้กับชีวิตใหม่ในพระเยซูสิครับบอกคนข้างๆเราว่าคุณเป็นคนใหม่ในพระเยซูขอให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเ <Amen. S 1> องเไ,หไหมครับเพราะพระเยซูทําส่วนสําคัญคือตัดล่าความบาปออกไปจากชีวิตของเราแล้วเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูยชีวิตเราจึงเปลี่ยนแปลงใหม่พฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงใหม่คําพูดเราเปลี่ยนแปลงใหม่จิตใจเราเปลี่ยนแปลงใหม่และนี่คือพระพรที่เราได้รับไม่เพียงเป็นคนใหม่และมีชัยชนะเหนือบาปสิ่งที่3สุดท้ายพระพรที่เราจะได้รับจากการเป็นกุยนคือ การมีชีวิตแห่งพระพรมีชีวิตแห่งพระพรพระเจ้าไม่เพียงมาสวมฐานนใหม่ให้กับเราแต่พระเจ้าประทานชัยชนะด้วยการตัดทําให้บาปนั้นหมดฤทธิ์ไปจากชีวิตเราสิ่งที่อยู่นั้นเป็นเพียงลูกสมุนก้านเล็กๆเก่งเล็กๆที่มันกําลังรอเหี่ยวเฉาและสิ่งที่พระเจ้าจะให้จากเรากับเราตอนนี้คือชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรก่อนรู้จักพระเยซูคริสต์เราทุกคนเคยทําบาปล้วนลําทำพมล้วนแล้วแต่ทาบาป เราจึงถูกเคราะห์กรรมเวรกรรมคอยติดตามชีวิตของเราตลอดเวลาชีวิตของเราเจอปัญหาเจอ่วยภัยบางครั้งเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาปัญหาก็วิ่งมาสร้างให้กับเราก็วิ่งมาทําให้เรากลายเป็นคนที่ต้องเผชิญวิกฤตการณ์ฉันชีวิตเก่าก่อนรู้จักพระเยซูจึงเป็นชีวิตที่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมที่คอยตามชีวิตเราอย่าไม่ต้องสงสัยแต่หลังจากรู้จักพระเยซูคลิปชีวิตของเราได้รับการปลดปล่อยจากคําแช่งสาปแน่นอนว่าปัญหาของชีวิตนั้นมีจากสามแหล่งที่มา เหมือนกับแหล่งที่มาของการสำแดงทุกอย่างหนึ่งคือจากพระเจ้าที่อนุญ,ญาตให้เกิดปัญหาและสองคือจากตัวเราที่สร้างปัญหานั้นด้วยตัวเราเองและสามคือจากมารที่ต้องการจะทําร้ายเราจึงทําให้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นกับชีวิตเราปัญหาจึงมีที่มาอย่างน้อย3ามแหล่งและเราไม่สามารถสรุปได้ว่าทุกปัญหาในชีวิตเกิดจากคาแช่งสาปของบาปในดีได้เสมอบางอย่างเราก็สร้างขึ้นเองในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามแม้คําแช่งสาปหรือผลของมัน จะคงอยู่ในชีวิตรเราและมีที่มาของปัญหาจากสมแหล่งแต่อย่างน้อยเองส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะบาปที่เราเองเคยทําหรือคนในครอบครัวของเราเคยทําและบาปเหล่านั้นก็ส่งผลต่อชีวิตรเราก่อนมารู้จักพระเยซูคริสต์ตัวอย่างคาแช่งสาปที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยเราไม่รู้ก็คือเช่นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ,บ่อยๆหรือเรือรลังแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรลังบางอย่างจะเป็นผลจากคำแช่งสาปเสมอนะครับเพราะผลของปัญหาเกิดขึ้นจากสามแหล่งคือพระเจ้าตัวเราหรือจากมา แต่อย่างน้อยคนที่โดนคาแช่งสาบจากความบาปกเก่าในชีวิตอาจจะมีอาการหลายอย่างเป็นผลจากคาแช่งสาบเช่นความเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้นบ่อยๆบางคนอาจจะมีอาการของความไม่มั่นคงทางความคิดจิตใจอารมณ์มีอาการจิตใจที่ไม่ปกติความคิดที่ไม่ปกติบางคนปัญหาการเงินลุ่มเล้าตลอดเวลาหาเงินมาได้ก็มีรายใจ่ายใหม่ๆที่เข้ามาตลอดปัญหาการเงินลุ่มเล้าแล้วไม่สิ้นสุดเสียทีบางคนมีผลคาแช่งสาบด้วยการเป็นเป็นหมันหรือการแท้งบุตร บางคนอาจมีปัญหาในชีวิตสมรสทะเลาะเบาแหวงกันตลอดเวลาเจอหน้ากันดีๆเราก็ทะเลาะกันหรือบ้างก็เป็นศัตรูกันในหมู่ญาติมีการทะเลาะเบาแหวงกันในหมู่ญาติบางครอบครัวจะมีปัญหาการฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นเหมือนคำชั่งสาบที่ทําให้คนในครอบครัวฆ่าตัวตายเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ไปรุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นอาก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายหรือการตายที่ผิดธรรมชาติ นี่คือตัวอย่างหนึ่งส่วนของผลในการแช่งสาบแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เผชิญสถานการณ์เหล่านี้ทุกคนจะเป็นคนถูกแช่งสาบนะครับเพราะว่าที่มาของปัญหามีจากหลายแหล่งพระคัมภีร์ได้บอกว่าคาแช่งสาบนั้นมีที่มาที่ไปในสุภาษิบตบทที่26สข้อ2สุภาษิบตบทที่6ข้อ2บอกว่าคาแช่งสาบที่ไร้ผลคาแช่งสาบที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มากระคัมภีบอกว่าคาแช่งสาบที่มามันมีเหตุผลของมันนะครับ มันคำแช่งสาปที่ไรเหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกกระจอกที่กําลังโผไปมาและนกนางแอ่นที่กําลังบินมันมีเหตุผลมันมีที่มามันอาจจะเป็นเรื่องด้วยบาปที่เราเคยทําหรือบาปที่คนในครอบครัวเราเคยทําและสิ่งเหล่านี้มันได้ส่งผลต่อชีวิตของเราก่อนมารู้จักพระเยซูคริสต์ซึ่งสาเหตุของคําช่งสาปผมก็ิ i s ไว้หลายประเด็นด้วยกันสาเหตุของคําช่งสาปในบัมปีได้พูดไว้เช่นหนึ่งไม่ให้เกียริบิดามารดาการไม่ให้เกียรติบิดามารดาเป็นหนึ่งในการนำำําคําช่งสาปมาสู่ชีวิตของตัวในพรระคัมมภีี์าโกบท่ ก็ได้พูดเอาไว้บอกว่าใครที่ไม่ให้เกียรติบิดาบรรดาคนนั้นต้องถูกคําแช่งสาปวัยรุ่นในสังคมจํานวนมากด่าว่าพ่อแม่ของตัวเองไม่เชื่อฟังไม่ให้เกียรติพ่อแม่ของตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่มีผลคือทําร้ายความรู้สึกของพ่อแม่แต่ยังมีผลคือทําให้นําคําแช่งสาบกลับมาสู่ชีวิตของตัวเองคนไหนที่รักบิดามารดาให้เกียรติและดูแลบ,บิดามารดาอย่างดีคนนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจา้าฉะนั้นวัยรุ่นอย่าไปคิดว่ายังไงพ่อแม่ก็รัก อย่าไปคิดว่าเราพูดยังไงเราแสดงออกอยังไงพ่อแม่ก็รักเราไม่เป็นไรหรอกปัญหาก็คงเป็นข้อแม่แค่พ่อแม่เดี๋ยวเราค่อยไปขอโทษท่านก็แล้วกันพัมปีได้บอกเลยในเอเฟซัสบทที 6, ่หกข้อหนึ่งสามมาระโกบทที่เจ็ดข้อสิบ 7, 10, บอกว่าถ้าเราไม่ให้เกียรติบิดามานดาเราก็นำำําคาแช่งสาปมาสู่ชีวิตของตัวเราเองและสิ่งนี้มันเป็นผลไงทำให้บางคนเงินขาดมือตลอดความเจริญก้าวหน้าหลายอย่างไม่มีในชีวิตเพราะเขาไม่ให้เกียรติบิดามารดาไอ้กเยตของคาแช่งสาปเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นปัน เมื่อนั้นเราก็นำำําคาแช่งสาปเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองพี่น้องคริเสเตียนเมื่อเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องค้าขายอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบอย่างมีเหตุผลคนในสังคมบางคนคิดว่าเอาเปรียบคนอื่นเราได้ไประโยชน์แต่จริงๆในฝ่ายวิญญาณการเอาเปรียบคนอื่นการเอาเปรียบคนยากจนคนขัดสนคนที่ไม่มีทางสู้เป็นการเรียกร้องหนึ่ง,ด,งดึงนำำําคาแช่งสาปเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเราในเฉลยธรรมญาติบทที่27ดข้อที่17ดได้พูดเอาไว้ว่าเมื่อผู้ใดไปยักย้าย เสาเขตของเพื่อนบ้านผู้นํนก็ก็นำำําคําแช่งสาบมาสู่ชีวิตของตัวเองหรือบาปแห่งการถือลูกคาลพก็เป็นอีกเขตหนึ่งของการนำำําคาแช่งสาบมาสู่ชีวิตเช่นกันในอพยพบทที่ยี่สิบข้อสี่ถึงห้าได้พูดบอกว่าการถือลูกคาลพก็นาคำําแช่งสาบมาสู่ชีวิตของตัวหรือบาปของการร่วมประเวณีก็เป็นอีกหนึ่งบาปที่นำำําคําแช่งสาบอย่าไปคิดว่าทําไปแล้วไม่มีใครรู้อย่าไปคิดว่าเราเก็บไว้ส่วนตัวกับเราเป็นความลับของเราได้อยู่คนเดียวอย่าไปคิดว่าไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเราก็แค่ทํากันอยู่สองคน ไม่เห็นมีใครอื่นเดือดร้อนมันก็เป็นเรื่องของเราใครจะทําไมอย่าไปคิดแบบนั้นพระบัพีิบอกว่าการร่วมประเวณีเป็นบาปที่นำำําคํแช่งสาปมาสู่ชีวิตของตัวเองหากเราไม่กลับใจโลหิตของพระเยซูไม่ได้ชําระชีวิตเราคํแช่งสาปนั้นจะอยู่ในชีวิตและทําให้ครอบครัวไม่ได้พอพอรับระพรอย่างเต็มขนาดในการดาวิธีบทที่5ข้อที่27ก็ได้พูดถึงเรื่องบาปของการร่วมประเวณีในบทที่5ข้อ27เอาไว้หรือการไว้วางใจเนื้อหนังของตัวเองการไว้วางใจเนื้อหนังของตัวเองมากเกินไปโดยที่ไม่่ไได้้้เเชือออววาาางงใจใจจจนน,นขพระ สิ่งนี้ก็นาคาแช่งสาบมาสู่ตัวเองเช่นกันเยรมี17ข้อที่5เยเยมี17ข้อที่5และอีกสิ่งหนึ่งคือการพูดแช่งสาบตัวเองทั้งตัวเราพูดใส่ตัวเองและคนอื่นพูดใส่เราสิ่งนี้ก็กลายเป็นปัญหาเช่นบางทีเราพูดเล่นนะครับโอ้ไม่ไหวหรอกมันยากเหลือเกินนักเรียนยนักศึกษาบางทีจะสอบวิชานี้มันยากเหลือเกินเขาตกกันเยอะแยะเราจะรอดหรือเปล่าสงสัยเราคงไม่รอดเมื่อเราพูดแบบนี้บางทีอาจจะดูเหมือนพูดเล่นหรือพยายามพูดเพื่อ จะออกตัวไม่ไม่เป็นคนดูเหมือนเป็นคนทอมไม่เป็นคนหญิงยโสบแต่สิ่งนี้ไม่ใช่คําพูดที่พระเจ้าสอนให้เราพูดเพราะคําพูดเหล่านี้ไม่ใช่คาพูดที่นําพรมาสู่ชีวิตของตัวเราเราควรพูดว่าทุกปัญหาที่เราเจอมันง่ายมันผ่านได้มันอาจไม่ยากแต่มันผ่านได้เองไหมครับอ่ะมันอาจไม่ง่ายแต่มันผ่านได้มันอาจจะไม่หมูแต่มันผ่านได้เราต้องพูดแบบนี้เสมอเราไม่ได้เป็นคนที่มองข้ามข้อเทจจริงนะบอกว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหามันมีมันยากมันก็ยาก ปัญหามันยากแต่โดยพระคุณพระเจ้าเราจะผ่านมาได้ฉะนั้นเราต้องพูดสิ่งดีกับตัวของเราเองไงไหมมครับคําโบนไม่ไหวแล้วโอ้เนี่ยมันเครียดเหลือเกินปวดหัวเหลือเกินปัญหามันเยอะแยะเมื่อเราพูดแบบนี้ชีวิตเราก็ฟังตลอดฟังตลอดฟังตลอดและมันทําให้เกิดผลสิ่งนี้ในชีวิตของตัวเราและในบัมพีในสด,ดุดีบทที่ 59: ข้อ12ได้บอกว่านี่แหละคือเหตุหนึ่งของคาแจ้งสาบที่มันสู่ชีวิตของเราสดุดีบทที่5 9้ข้อ12ดังนั้นที่มาของชีวิตเก่าถ้าเรามองดูทุกออยย่่าาาางงทททีเรํดุก เราเอาเปรียบคนอื่นมาทีเราให้เกียรบตบิดามารดามาทีเราล่วงประเวณีไม่กายภาพก็ในจิตใจเราไว้ใจคําเนื้อหนังตัวเองเราพูดแช่งสาบตัวเองหรือเราพูดแช่งสาบคนอื่นโอ้ยมันจะไปได้สักกี่นะับคำพูดสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้ผลพระพรไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราเองนั่นนั่นคือวิถีชีวิตที่คนในโลกกาลังดําเนินไปแลวมันเป็นความจริงฝ่ายวิญญาณที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราที่ไม้กางเขนเพื่อจะรับคาแช่งสาบทั้งสิ้น าจากชีวิตของเราในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดของพระองค์ทหารตบหน้าพระเยซูและเอาสิ่งที่เป็นผลแห่งคำแช่งสาคืนน้ํสามาเป็นมงกุฎสวมและยัดเข้าไปที่ศีรษะพระเศียรของพระเยซูคริสเพื่อจะเป็นความหมายในยะฝ่ายวิญญาณมารและทหารไม่รู้หรอกคิดว่าทําไปล้อเลียนพระเยซูคริสแต่นั่นคือความหมายฝ่ายวิญญาณที่บอกว่าผลแห่งความบาปขึ้นนา้าได้ถูกวางลงบนพระเยซูคริสแล้ว คำแช่งสาบเนื่มจากบาปทั้งสิ้นพระเยซูยได้หยิบยกและถอนออกไปจากชีวิตรฤษเตียนแล้วการเป็นครฤษเตียนจึงเป็นการบอกกับคำแช่งสาบในดีว่าเจ้าไม่มีฤทธิเ์เหนือข้าอีกต่อไปมันไม่มีฤทธิเ์เหนือชีวิตของเราอีกต่อไปในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนใหม่แล้วเหมือนในกาลาเทียบทที่3ามข้อสิบอกว่ากาลาเทียบทที่3ามข้อสิบอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากคําแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติและโดยการที่ปลงทรงทรงทรงถูกทรงยอมถูกแช่งสาบเพื่อเราเพราะปกมภีเขียนไว้ว่า ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกแช่งสาบเมื่อพระเยซูถูกตรึงไว้บนต้นไม้นั้นคือที่ไม้กางเขนพระเยซูได้เปลี่ยนคำแช่งสาบให้กลายเป็นชีวิตใหม่แห่งพระพรคนเป็นครตียนจึงมีชีวิตแห่งพระพรนับจากนี้ไปเมื่อเราจับต้องสิ่งใดเราจึงเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อเราจับต้องสิ่งใดเราแก้ปัญหาอะไรเราจึงเห็นการคลี่คลายจากปัญหาเหล่านั้นเราจึงได้รับพระพรจากชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เราได้รับพรในชีวิตฝ่ายวิญญาณ เราได้รับชีวิตนิรันดร์เราได้รับสง่าราศีแห่งชีวิตใหม่เมื่อในเอพิซับปิที่1ข้อ18เอพิซับปที่1ข้อ18บอกว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างสวัยขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สลับทรมิกชนนั้นมีสง่าราศีอันอุดมสมบูรณ์เพียงใดเมื่อเราเป็นคริเสเตียนเราได้รับมรดกฝ่ายวิญญ,ญาณเรามีพรอนฝ่ายจิตวิญญ,ญาณทําให้ชีวิตเราอิม่มเอมและบริบูรณ์เอบ และสิ่งที่สองที่เราได้รับคือความมั่งคั่งเป็นพระพรที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าพระองค์จะอวยพระพรกับคริสเตียนที่เดินกับพระองค์ด้วยความสดซื่อใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9 2โครินธ์บทที่8ข้อ9พระคัมภีร์ได้บอกว่าแม้พระองค์มั่งคัง่งพระองค์ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องด้วยความยากจนของพระองค์เราทั้งหลายเคยเป็นคนที่ยากจนขัดสนทั้งฝ่ายจิตใจจิตวัญ,ญญาณและบางก็ฝ่ายกายภาพ แต่หลังเรารู้จักพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงยอมอยู่ในสภาพที่ต่ําต้อยที่สุดมาเกิดในรังหญ้าไม่ได้เกิดในเตียงเตียงนอนที่ห่อดีมีสปริงหลายชั้นพระองค์เกิดในรังหญ้าที่ทต่าต้อยยอมยากจนเพื่อทําให้คนทั้งหลายได้มั่งมีร่วมกับพระเยซูคริสต์ฉะนั้นคนที่มีหนี้สินจงเชื่อพระเจ้าและสัตซ์ซื่อในการใช้ทรัพย์ของท่านสัตซ์ซื่อในการถวายทรัพย์กับพระเจ้าและหนี้สินนั้นพระเจ้าจะปลดปล่อยให้กับท่านเองไหมครับคือเซียนไม่ใช่คนที่ต้องมีหนี้สินบัตรเครดิตหัวโตเองไหมครับ ไม่ต้องมีเจ้าหนี้มาคอยตามเราเราเป็นลูกพระเยซูคริสต์เราเป็นนี่ค,นนความรักของพระองค์เราไม่เป็นนี่ใครเองไ,งไหมครับให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราสิครับผมพบหลายคนก่อนเชื่อพระเจ้าเคยเป็นคนขัดสนบัดนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปหลายคนก่อนเชื่อพระเจ้าสมัยก่อนขึ้นรถเม์เบียดบนรถเม์นั่งรับอยู่บนรถเมล์หลังเชื่อพระเยซูคริสต์ชีวิตขอ,ของเขาได้รับพระพรชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปผูป้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งน,นะครับเขาบอกว่าชีวิตเขานะครับรับใช้เขาให้กับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเขามีรถยนต์15คัน แลวเขาขายรถยนต์ทุกคันก็ให้กับผู้รับใช้พระเจ้าที่ต่างจังหวัดพระเจ้าวยพรชีวิตของเขาพี่น้องครับผมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะวยพรชีวิตท่านเช่นกันในไหมครับ <S <S <ๆ>เพราะมันคือหลักการกับพระกัมปีเพียงแต่เราต้องเข้าใจหลักคืออย่านาําคาแช่งสาของชีวิตของเราอย่านำินชีวิตแช่งบนตัวเองแช่งด่าตัวเองอย่านำมาชีวิตดูหมิ่นบิดามารดาตัวเองอย่านำมนชีวิตแช่อยู่ในความบาปเพราะบาปมันจะมีผลพ่วงของมันที่ดึงเข้ามาและทุกครั้งที่เราบกพร่องเราล้มลงกลับมาพึ่งพระคุณของพระเยซูไม่ปักปั๊ม เริ่มต้นใหม่ขอพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพ,พราะพระองค์ยอมยากจนไม่ใช่เพื่อใจใท่านขัดสนและยากจนตลอดไปอาจจะมีบางท่านที่ยากจนเพื่อประคิบพอใจใท่านทนทุกข์เพื่อองค์พระเยซูคริสต์แต่พระองค์ไม่ได้ยอมยากจนขัดสนเพื่อเราทุกคนอยู่อย่างยากจนขัดสนตลอดช่วชีวิตของเราเหรอกแต่แม้จะยากจนขัดสนเราก็ไม่กลัวใช่ไ,ไหมครับเพราะพระเยซูให้พระคุณกับเรามันมากพอที่ทรัพย์สินเง,งินทองใดๆไม่อาจจะไปเปรียบเทียบได้เองไหมครับเรามีความสุขที่เราเป็นคริสเตียน แม้ตอ่เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองเราก็มีความสุขที่เราเป็นคริสเตียนเองไหมครับแล้วเราเชื่อพระเจ้าจะให้เรามีมากเพียงพอที่จะเผื่อแผ่เจือจานย์คนในเดื่นด้วยลองไปพล็อตกราฟชีวิตคริสเตียนสิครับผมเชื่อว่ากราฟชีวิตคริสเตียนทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของเราจะรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยเรเราจะเห็นรุ่นพ่อแม่ระดับหนึ่งแต่รุ่นลูกถ้าลูกติดตามพระเยซูต่ตอเน,นื่องจากพ่อแม่ผลพ,พระพรสองเท่าจะเกิดกับรุ่นลูกผมเชื่อแบบนั้นเองไหมครับพี่น้องเชื่อสิ่งนี้เป็นพระพรของพระเจา้าเราจะเห็นหลายซู เราเห็นพระเจ้าอวยพรหลายอย่างในชีวิตของเขาเพราะบัมบัรลุท,ที่เขาได้ทำเอาไว้ความเชื่อของท่านชีวิตของท่านความย์สัสื่อของท่านมันจะส่งผลในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานคนทั่วไปจะมองสิ่งที่ได้ฉาบฉวยแต่คริเสเตียนล,ลงทุนกับสิ่งที่จะเกิดผลนิรันดรเราปลูกต้นไม้เราไม่ได้เกี่ยวผลมาพรุ่งนี้หรอกใช่ไหมครับแต่เราปลูกมันไปเรื่อยๆที่สุดต้นไม้นี้จะออกผลและจะอ,อยังไม่รู้จบจะเป็นผลพระพรที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านครัวเรือนท่านและนามสกุลของท่านเองไหมครับและสิ่งที่สามพรที่จะรับสุดท้ายคือคววาาามสุขขภพพพที่แแ็งงรระะเจจ้อ ให้พระพรสุขภาพที่แข็งแรงชีวิตที่ยืนยาวกับคนที่เดินติดตามพระเยซูคตด,ด้วยความจริงใจผลพระพรนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเจ็บป่วยผมเชื่ออย่างนี้ว่าผมจะหายจากความเจ็บป่วยสมัยก่อนเชื่อพระเยซูปไปเรียนหนังสือนี่ป่วยทุกวันนะครับโดยเฉพาะเช้าเ้าป่วยประจําป่วยจริงบ้างป่วยไม่จริงบ้างนะครับมีโอ้เดี๋ยวมือหัวเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวขั้นเนื้อขั้นตัวโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องลาแล้วสมัยก่อนพอเปริเสเตียนถึงจุดหนึ่งไม่เข้าใจความจริงว่าเรามีซีมหน้าเรามีชีวิตใหม่พระเยซูรักษาเรา เราก็ทำมาชุดอยู่แบบเดิมเราก็ให้หรือเราจะไม่สบายหรือเปล่าวิตกกังวลว,ว,ว่าเราจับแล้วมันเจ็บไปหมดเลยหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะรู้สึกนวดตัวมันลุมล่มๆเราไม่สบายหรือเปล่าพี่น้องเรามีสิทธิอํานาจบอกกับตัวเองว่าในพระเยซูเรามีชัยชนะเหนือวความเจ็บป่วยอย่ายอมเป็นคนป่วยง่ายเห็นมไหมครับคนที่ลาป่วยเยอะสุดในสํานักงานไม,ไม,ไมค่ควรจะเป็นคริสเตียนคริสเตียนควรเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงที่สุดในสํานักงานได้ไมไหมครับอย่าเชื่อว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันจะอยู่กับท่านตลอดไป พระเยซูมีฤทธิ์แำน่จพระพีอิสยาห์บทที่5 3ข้อ5อิสยาห์5บข้อ5บอกว่าท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนทำให้เราสมบูรณ์นั้นการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำก็เพื่อให้เราหายดีที่พระเยซูต้องบาดเจ็บต้องถูกโบยตีต้องลำบากเพื่อให้เราหายดีและพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้ตีความเฉพาะในฝ่ายกายภาพาไม่ได้ตีความเฉพาะฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ตีความทั้งกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณร่วมไปได้วยกันเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์จิตวิญญาณเราได้รับการรักษาให้หายดีและร่างกายเราก็ได้รับระพรจากพระเยซูคริสต์นชมไหมท่านรู้สึกอ่อนเพลียมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์สร้างตัวเองในนามพระเยซูจงหายป่วยเองไหมครับนะอย่าไปโอ้จะป่วยหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะครับหรือป่วยหรือเปล่าแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธหมอนะครับคิเสเตียเราไปพบแพทย์ได้พระเจ้าสามารถรักษาเราได้ทุกวิทีแต่ในความเจ็บป่วยต่างๆจงเชื่อพระเจ้าและให้ธิ์ของพรองได้มาแต่ต้องทัน เป็นชีวิตใหม่ที่เราจะได้รับพ,อพอระรจากพระเจ้าสุขภาพเราจะแข็งแรงขอให้อายุเฉลี่ยของพี่น้องในคริสตจักรของพระเจ้าอายุยืนกว่าคนทั่วไปเองไหมครับเ<ม><ม>พราะเรามีความสุขเรากระโดดรถเต้นทุกอาทิตย์เลยเห็นไหมครับบางคนเนี่ยอายุมากแล้วกระโดดที่หัวถึงเพดานเลย <c oughs> นะครับเรากระโดดเรามีความสุขความชื่นชมยินดีเราเจอพี่น้องเรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีและที่สําคัญเรามีพรฝ่ายวิญญาณชีวิตเราจะมีความชื่นชมยินดีเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเองไหมครับขอให้เรารักษาพรไวในชีวิตสิครับ พมพีพูดไว้ฉเฉลยธรรมบัญญัติ3 0ข้อส9ถึง20สุดท้ายฉเฉลยธรรมบัญญัติ30ข้อ19้าถึง20บอกว่าข้าพเจ้าอัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพญยายต่อท่านในวันนี้ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำแช่งสาบไว้ต่อหน้าท่านโมเสสพูดเลยครับมีชีวิตกับความตายอยู่สองประตูเลือกประตูไหนอีกประตูหนึ่งคือพระพรอีกประตูหนึ่งคือคำแช่งสาบไว้อยู่ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นจงเลือกเอาข้างชีวิต เพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่จงเลือกเอาจะจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้ไม่เป็นไรแต่นั่นคือการที่ท่านได้เลือกประตูแห่งคําแช่งสาปแต่ถ้าเชื่อฟังพระเจ้าท่านกําลังเลือกประตูพระพรที่ไม่ใช่เพื่อตัวท่านแต่เพื่อลูกหลานของท่านในอนาคตจะได้รับพระพลดัะนั้นต่อไปพี่เลี้ยงไม่ต้องมาคับลูกแก่แล้วทุกคนตัดสใจเลือกเองและทุกคนต้องการรับผลของตัวเองมีประตูสองประตูเสมอสำหรับทุกทางเลือกในชีวิตเราประตูชีวิตหรือประตูความตายเราจะเลือกอะไรเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้ไม่มีใครมงคับเรา แต่เราก็ต้องรับผลของสิ่งนั้นคือประตูห่งพระพรหรือประตูห่งคำช่างสาป้มปีจึงจจบอกว่าจงเลือกข้างชีวิตสิ่งที่พี่เลี้ยงควรทำคือนุนใจคนให้เลือกข้างชีวิตเพื่อตัวเขาและลูกหลานของเขาจะได้มีชีวิตอยู่และในข้อ20สได้พูดต่อไปบอกว่าด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวามีคําแรกคือมีความรักต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์นี่คือคําที่สองและติดพันอยู่กับพระองค์คือติดสนิทกับพระองค์ภาพเหมือนกันได้ที่พันอยู่บน บนแท่งไม้พัน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 ลัดเพื่อจะไม่หลุดไปจากแท่งนี้นี่คือสามสิ่งที่จะช่วยรักษาพระพอไว้ในชีวิตของเราหนึ่งรักพระเจ้าไม่ใช่แค่ครึ่งใจแต่สุดิตสุดใจสมัยก่อนรู้จักพระเยซูคริสต์ติดตามพระเยซูล้อนยังไงปัจจุบันต้องล้อลนยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนมันมีความรักต่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระสุรเสียงพระเจ้านี่คือกุญแจรักษาพระพอไว้ในชีวิตอีกอย่างและสามคือติดพันติดสนิทกับพระเจ้าเป็นเนื้อเดียวกันกับพระเจ้า เมื่อท่านรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและติดสนิทกับพระองค์ชีวิตของท่านก็รักษาพระพรไว้อยู่ในตัวตลอดไปการเป็นคริสเยนจิตเป็นชีวิตที่มีความสุขมีพระพรมากมายเราเป็นคนใหม่เรามีฐานะใหม่เราเป็นลูกพระเจ้าบาปปักปั๊มเราไม่ได้เพราะเราีชัยชนะเหนือบาปลนองบาปและการปักปั๊มทุกอย่างเรามีชีวิตแห่งพระพรความยากจนจะอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เรามั่งมีในฝ่ายจิตวิญญาณและโดยพระคุณพระเจ้าเราจะมั่งมีในฝ่ายกายภาพด้วยด้วยแสวงหาพระเจ้าติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระสเสียงพระองค์ตลอดไปเอเมนไหมครับ พี่น้องดีใจไหมครับที่เราได้เป็นกสเตีนเรามีสถานภาพของชีวิตใหม่เราต้องเข้าใจสิ่งนี้เพราะเรามองอะไรเราก็เป็นแบบที่เรามองเราเห็นผ่านกรอบอะไรชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเราใส่แว่นสีอะไรเราก็เห็นโลกแบบนั้นถ้าวันนี้เราใส่แว่นด้วยโลกกระทันแบบพระคัมภีร์เอาพระคัมภีร์มาม้วนแล้วมองผ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นคนใหม่เราเป็นลูกพระเจ้าบาปชนะเราไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าเรามีชีวิตใหม่แห่งพระพรชีวิตที่ต้องตัดโซ่วัฏจักรแห่งคำแช่งสาปในชีวิตในอดีตทุกอย่าง นี่คือการมองชีวิตผ่านพระกัมภีและพระพรมันจะเกิดขึ้นมันเป็นไปนไม่ได้ถ้าเราเป็นกิสเยนเดินกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังแล้วชีวิตจะไม่มีการเกิดผลที่สแดงออกอย่างเต็มขนาะผลแห่งชีวิตจะสะท้อนถึงลากที่เราฟังอยู่ถ้าท่านฟังรากอยู่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตจะเกิดผลผมเชื่อมันคือพระพรของพระเจ้าที่มาสู่ชีวิตเราทุกคนเอเมนไหมครับพระเยซูสิ้นพระชนวันนี้เพื่อเราเป็นคนใหม่เพื่อเรามีชีวิตใหม่แขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้ ผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่นั่งเหมือนกับท่านและไม่เข้าใจว่าพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างไรแต่ผมไม่หยุดจุดตนนั้นผมเปิดใจเปิดพระคัมภีร์ผมมาบทผมมาทิ่ฐานและวันนี้ชีวิตผมพบพระเยซูผมมีความสุขและเราทุกคนในห้องประชุมนี้อยากเพียงแต่ให้ท่านได้ลองเปิดใจได้ลองสัมผัสแล้วค่อยตัดสินใจเลือกว่าท่านจะเดินกับพระเจ้าแห่งพระพรในชีวิตหรือไม่สำหรับพี่น้องคริสเตียนถ้าวันนี้พระเจ้ามาพูดกับเราบางสิ่ง พระเจ้ามานําให้เรากลับใจบางอย่างหรือพระเจ้ามาทําความเข้าใจบางอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าได้กันสิครับมาระล,ลึกถึงชีวิตใหม่ในพระเจ้าให้เราก้มศรีษรษะลับตาอธิษฐานกับพระเจ้า